คำพูดดีๆที่เราควรมอบให้กันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาศึกษาพอดแคสต์นะครับก็หลังจากที่พี่เคยทำคอนเทนต์ที่ชื่อว่าเหนื่อยกับการเรียนไหมแล้วก็โพสต์ไปในFacebook แล้วก็ Instagram นะครับของสาศึกษาก็สังเกตได้ว่ามีน้องหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็ไม่ค่อยมีความสุขก็เหนื่อยนะครับมันก็สุขบ้างทุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประกอบกับวันนี้เองเนี่ยพี่ก็ฟังข่าวแล้วก็ดูเหตุการณ์ในสังคมเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโรคที่ทุกวันนี้เราเจอกันมากนั่นก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าอะไรครับก็พี่คิดว่าไม่แปลกนะมันไม่ใช่โรคที่แบบว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นแบบกระแสหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคนอาจจะเป็นกันมานานแต่ว่าเขาคนยังไม่ค่อยเข้าใจโรคนี้มากขึ้นแต่พี่ว่ามันมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นกับเราทุกๆคนนะครับก็วันนี้พี่ก็คิดว่าอยากจะทำเรื่องของคำพูดที่เราควรมอบให้กันถ้าเกิดว่าอยากจะให้กำลังใจใครสักคนพี่รู้สึกอย่างนี้นะว่าทำไมต้องเอาคำพูดของเรื่องของโรคซึมเศร้ามาพี่คิดว่าจริงๆเราดูเขาไม่ออกหรอกว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาเป็นหรือไม่เป็นดังนั้นเนี่ยกำลังใจคำพูดต่างๆเนี่ยเราก็เอาเคสที่มันดีต่อของผู้ป่วยไปเลยแล้วกันพี่ก็เชื่อว่าถ้ามันดีต่อผู้ป่วยกับคนทั่วไปก็คิดว่ามันก็น่าจะดีนะมันจะคงเป็นคำที่ซอฟแล้วนะครับอันนี้พี่ก็ได้เอาข้อมูลมาจากเว็บLove Care Station นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ก็ที่ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยแม้แต่เราเองเราก็ยังอยากได้คำพูดดีๆเลยแต่เรื่องนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราก็คาดหวังจากคนอื่นเนาะก็หวังว่าจะมีคนที่เขาได้คุยกับเราบ่อยๆแล้วร่วมงานกับเราหรือว่าใช้ชีวิตกับเราเนี่ยเข้ามาฟังแล้วก็เอาคำพูดดีๆมาพูดกับเราบ้างแต่เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เราควบคุมได้คืออะไรนั้นตัวเราเองนี่แหละหวังว่าตัวเราเองจะไม่เป็นคนที่ไปพูดร้ายๆหรือไปทำให้คนอื่นเสียกำลังใจนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอเริ่มคำที่ไม่ควรพูดก่อนเลยนะครับคำที่ไม่ควรพูดกับคนที่มีลักษณะเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าท้อแท้อยู่นะครับก็คือคำแรกคำว่าลืมมันไปซะนะครับคำแรกลืมมันไปซะคำที่สองไม่อยากรู้สึกแบบนี้ก็เลิกคิดสิไม่อยากรู้สึกแบบนี้ก็เลิกคิดสิอ่ะจริงๆคำพวกนี้มันอาจจะดูไม่แรงนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนพูดกับเพื่อนนะบางทีหลายคนอาจจะเคยใช้คำเหล่านี้นะครับคำที่สามไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอ้โหคำนี้แบบคำนี้ผิดอะไรอ่ะแต่เขาบอกไม่ควรพูดนะก็เข้าใจว่าเมื่อเป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยการคิดหรือว่าสิ่งที่เขาอยู่ในใจเขาเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมันไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่านไปง่ายหรอกเขาจะมีความรู้สึกดีเฟนต์เราว่าเราอ่ะพยายามพูดลอยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็รู้สึกกับคนที่มาพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแบบว่าเฮ้ยพูดง่ายนี่จังวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำที่3นะที่ไม่ควรพูดคำที่4โอ้โหนี้แรงเลยคำว่าจะเศร้าไปถึงไหนโอ้บางทีเราก็เคยพูดนะคำพวกเนี้ยแบบบอกเพื่อนว่าจะเศร้าไปถึงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าลดละเลิกได้ก็ดีนะครับนะครับคำที่5นะครับเข้าใจว่ารู้สึกยังไงเข้าใจว่ารู้สึกยังไงฉันไม่เคยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหมายถึงเคสไหนเข้าใจว่ารู้สึกอย่างไรเข้าใจนะรู้สึกยังไงทั้งที่เราไม่เคยอย่างนี้หรือเปล่าทำเป็นพูดว่าเข้าใจนะทำเป็นพูดว่าเราเข้าใจเขาอะจริงๆมันแบบเราไม่เข้าใจหรอกเราไม่เข้าใจเขาหรอกนะคือพี่อะคิดอย่างนี้เท่าที่เคยแบบศึกษามานะเขาบอกว่าเวลาเราพูดอะไรที่มันแบบ
พยายามให้มันขอไปทีอย่างเงี้ยเขาจะมีความคิดที่มันดีเฟนต์กับเราอยู่แล้วนะครับเหมือนเราบางทีแบบโอ้โหเนี่ยเหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้เลยว่าแบบนี่ไม่จริงหรอกไม่จะมาเข้าใจได้ไงมันไม่ได้เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเหมือนคําที่4เลยคําที่6ก็คือคําว่าเลิกเศร้าได้แล้วก็แบบไปมันจะเหมือนไปกดดันกันอีกนะคํานี้ก็ไม่ควรนะครับผมโอเคถัดไปเป็นคําที่เราควรพูดนะครับคําที่เราควรพูดเนี่ยมีทั้งหมด6คําเช่นเดียวกันนะครับคําแรกสำหรับคนที่สำหรับคำที่ควรจะพูดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือคนที่กำลังท้อแท้อยู่คำแรกคำว่าอยากให้กอดไหมไม่ต้องมาเข้าจงเข้าใจไม่ต้องบอกไม่เป็นไรไม่ต้องปลอบอยากให้กอดไหมพูดอย่างนี้เลยอยากให้กอดไหมแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นคนที่แบบสนิทกันประมาณนึงนะโอ้ไม่สนิทจะอยู่แบบขอกอดแบบอยากให้กอดไหมอย่างนี้เขาอาจจะออกเวิร์ดหรือว่าอาจจะตกใจได้นะครับคำที่สองคำนี้ก็เป็นคำที่ดีนะครับบอกว่าเอ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะบอกเขาว่าเอ้ยเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะเธอไม่อยู่คนเดียวพี่ว่าเราไม่ต้องบอกเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคำที่ผมว่าไม่ได้เข้าใจแต่คือเอ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะพยายามแบบเอ้ยเราไม่เข้าใจหรอกแต่เธอเราไม่เข้าใจว่าเธอเป็นยังไงแต่เธอไม่อยู่คนเดียวนะมีเราอยู่นะครับคำที่สามเธอสำคัญสำหรับฉันเสมอเธอสำคัญสำหรับฉันเสมออันนี้ก็เป็นคำที่ดีนะถ้าเราฟังคำนี้ก็รู้สึกพี่คิดว่ามันก็คงรู้สึกดีนะครับคำที่สี่ฉันจะอยู่ข้างๆเธอนะอยู่ข้างๆเธออยู่แบบไม่ต้องเข้าใจก็ได้แต่จะอยู่ข้างๆไม่ไปไหนก็เป็นมันยิ่งกว่าคำพูดอะมันเป็นแบบมันเป็นคำพูดที่รู้สึกถึงการกระทำที่แบบรู้สึกอบอุ่นนะพี่ว่าดีนะครับคำที่ห้าโอ้คำนี้โอเคเลยอาจจะไม่อาจไม่เข้าใจนะแต่เป็นกำลังใจให้นะอันนี้ก็พอได้นะไม่เข้าใจเนี่ยเปิดเลยแบบว่าเอ้ยเราไม่เข้าใจหรอกแต่เป็นกำลังใจให้นะและคำสุดท้ายก็คือฉันรักเธอฉันรักเธอก็ถ้าเป็นเพื่อนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยรักกูรักมึงว่ะหรือว่าเฮ้ยรักเองนะก็เป็นคำที่พูดกันได้นะครับทวนอีกครั้งนะคำที่ไม่ควรพูดกับคนที่ป่วยก็คือลืมมันไปซะไม่อยากรู้สึกแบบนี้ก็เลิกคิดสิไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะเศร้าไปถึงไหนไม่เข้าเอ้ยเข้าใจนะว่ารู้สึกยังไงแล้วก็เลิกเศร้าได้แล้วคำเหล่านี้ไม่ควรพูดนะครับคำที่ควรพูดได้แก่อยากให้กอดไหมเธอไม่อยู่คนเดียวนะเธอสำคัญสำหรับฉันนะฉันจะอยู่ข้างๆเธอนะอาจจะไม่เข้าใจแต่เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็สุดท้ายฉันรักเธอนะนะครับก็พี่คิดว่าถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นทักษะที่สำคัญที่มันควรอ่ะมันควรค่าแต่การเรียนรู้ไว้เลยว่าในเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราคุยด้วยประจําวันเนี่ยเบื้องหลังเขาไปเจออะไรมาบ้างแต่ถ้าเราสามารถเป็นกําลังใจให้หรือช่วยไม่เป็นอีกคนหนึ่งที่ทําร้ายเขาเนี่ยพี่ว่าแค่นั้นมันก็ดีสําหรับเขาแล้วนะแล้วก็ดีสําหรับตัวเราที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับแต่ใครถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปให้กำลังใจใครแต่เราอยู่ในสถานะที่แบบต้องการกำลังใจอ่ะคนใจร้ายคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้มาฟังคลิปนี้เขาอาจจะไม่รู้ว่าควรพูดยังไงกับเราพี่จะบอกเสมอเลยในเพจพี่พิมพ์อย่างนี้ว่าสำหรับคนที่รู้สึกไม่ดีอยู่นะหลายครั้งตัวพี่เองก็เป็นพี่มีความคิดอย่างนี้ว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับสุขภาพจิตของเราใครก็ตามไม่สำคัญใครคำพูดไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับสุขภาพจิตของเราถ้าวันนี้เรายังไม่เจอคนที่ใจดีกับเราหรือยังต้องไปเจอคนใจร้ายอยู่คือถ้าชั่งมันได้ชั่งอย่าเขาเรียกอะไรอย่าไปจมอ่ะ
ือถ้าเราฟังเขาปุ๊บแล้วเราเอาเขามาอยู่ด้วยทั้งวันน่ะเอาคําพูดเขามาอยู่ทั้งวันเขาก็อยู่กับเราไปทั้งวันมันขาดทุนชีวิตเราอะใครก็ไม่สําคัญเท่ากับชีวิตเราใครก็ไม่สําคัญเท่ากับสุขภาพจิตเราพี่อย่าคิดอย่างนี้นะครับพยายามคิดอย่างนี้อยู่ในทุกๆวันก็เข้าใจแหละว่ามันชีวิตมันก็มีคนที่เราแคร์คนที่เรารักและเขาอาจจะเผลอทำร้ายเราบ้างแต่กฎนี้ของตัวพี่เองพี่ใช้กับทุกคนไม่ว่าพี่จะรักแค่ไหนก็คิดว่าเขาคงอาจจะมีเผลอพูดไม่ดีบ้างหรือเราก็ไปทำร้ายเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับสุขภาพจิตเรานะครับอย่าแหลกสลายเนาะอย่าแหลกสลายก็ไม่พี่อาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปอีกแนวหนึ่งที่มาแชร์ให้น้องๆถ้าเกิดว่าชอบก็บอกพี่หน่อยว่าชอบแนวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยหรืออยากให้สารศึกษาเอาเรื่องไหนมาเล่าก็คอมเมนต์มาบอกใน YouTube ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามสารศึกษาพอดแคสต์แล้วก็สารศึกษาใน Facebook แล้วก็ Instagram ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ